ทรงจากอาการภายนอกนายกลุงตู่ทำท่าเหมือนจะเพรียงพร้ำทางการเมืองถูกไล่บี้ต้อนจนเข้ามุมไม่แคล้วคลาดโดนถลุงไล่เชื่อจากฝ่ายค้านเมื่อสภามีการบรรจุยติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152กรณีการถวายสัตว์ไม่ครบที่กำหนดเวทีเชือดไว้ในเดือนกันยายนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านยื่นกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีก็ติชึงเด้งเชือกไม่มาตอบถึง2ครั้งคราที่หนนี้ประธานในหัวชวนบอกลุงตู่จำเป็นต้องมาตอบขณะที่หันมาทางองค์กรอิสระที่นายกรัฐมนตรีให้รอฟังทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกแล้วว่าจะนัดวินิจฉัยปมการถวายสัตว์ไม่ครบในวันที่27สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้ส่งคำชี้แจงไปแล้วเมื่อวานที่แม้มีรายงานข่าวออกมาทางบวกจากกุนซือรัฐบาลคาดการความเป็นไปได้ใน2ทางคือ 1. ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 2. ไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งอาจอ้างเหตุว่าไม่กระทบต่อความเรียบร้อยในการบริหารโดยอาจไม่พิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หรืออาจวินิจฉัยว่าไม่ครบถ้วนแต่ให้ดำเนินการให้ครบถ้วนต่อไปก็ได้ที่ดูโดยรวมนายกลุงตู่ให้ความสำคัญและระมัดระวังแม้ถูกกดดันให้ต้องตอบแต่พยายามเลี่ยงที่จะตอบปมนี้กับสภาแม้กระทั่งการชี้แจงกับผู้ตรวจก็เลือกที่จะชี้แจงผ่านลายลักษณ์อักษรไปหรือแม้กับต่อนักข่าวก็ใจเย็นที่ตอบแบบเลี่ยงไปได้ทุกครั้งกระนั้นที่น่าสนใจในสัญญาณที่คู่ขนานกันไปในทิศทางความเคลื่อนไหวทางการเมืองคือปฏิกิริยากระเพื่อมจากแรงดูดและการประเดิมงานการเมืองตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรที่นอกจากจะเป็นเปลือกกระท้อนหรือป้อมประการให้นายกลุงตู่ทั้งจากเกมการเมืองภายในและภายนอกแล้วยังมีการตั้งเป้าตัวเลขส.ส.เขตในการเลือกตั้งครั้งต่อไปกันแล้วว่าต้องไม่น้อยกว่า116คนแถมจัดการเขย่าให้รัฐมนตรีลาออกจากส.ส.ขณะที่ด้านหนึ่งนอกจากอาการผิดปกติฝั่งฝ่ายค้านทั้งจากส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยวันที่ลุงตู่ลงพื้นที่ยังมีข่าวแปรพรรคของส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในห้วงนี้ไม่นับรวมถึงเมื่อส่องไปที่ตัวเลขรายชื่อฝ่ายค้านที่เข้าชื่อยื่นยติก็หายไป 20-30 คนรวมถึงสารพัดคดีที่จ่อจะมีผลกระทบกับคณิตศาสตร์ทางการเมืองของฝ่ายค้านกระนั้นก็น่าสนใจเช่นเดียวกับอาการชิวๆของลุงตู่กับมรสุมที่รายล้อมประหนึ่งมั่นใจว่าจะผ่านไปได้แถมยังทิ้งทุนให้หลายฝ่ายคิดครั้งที่พูดกับส.ส.สุรินทร์เพื่อไทยด้วยว่าถ้ารัฐบาลนี้ไม่ผ่านรัฐบาลเก่าได้กลับมาประมาณขู่ไกลๆว่าหากล้มตู่2ตู่1จะกลับมาที่มีความหมายว่าจะมีออปชั่นอำนาจคสช.มาตรา44กลับมาด้วยตามที่มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการมาตรา264และ265หรือไม่เรียกว่างานนี้ที่ทำท่าเหมือนจะโดนทุบของลุงตู่ในทางหนึ่งก็เตรียมทางนี้ทีไล่ไว้รับมือเรียกว่าปิดทุกช่องที่จะแพ้หรือจนมุมกันเลยทีเดียว